رسول الله رسول الله You are the only one, the messenger oh, oh. And when life gets hard Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมยังอยู่เราคุยกันอยู่ในรายการชีวิตในดุนยานะฮะตอนที่2กับฮาจีดาวุฒิตลับเพชรนะฮะหรือบังอัศวินนะฮะตลับเพชรนะฮะผู้บริหารบริษัทไฟดาฟู้ดซัพพลายบริษัทมิลเลอร์จำกัดแล้วก็ผู้บริหาร F&M Farm ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับท่านกันดีกว่าครับเราวันนี้เป็นอีกครั้งนึงนะฮะได้มีโอกาสได้นั่งกับฮาจีดาวุฒิตลับเพชรนะฮะหรือบังอัศวินตลับเพชรนะฮะก็ถ้าใครได้ชมตอนที่แล้วนะฮะก็จะน่าจะได้รู้เรื่องราวสตอรี่นะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้นะฮะที่เขาเรียกว่าอะไรนะความสำเร็จกว่าจะมาถึงวันนี้นี่ผ่านอุปสรรคมาเยอะมากนะฮะแม้จะเป็นเพียงแค่บางส่วนของชีวิตของท่านเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาคุยต่อครั้งที่แล้วที่บังวินบอกว่าคือตอนหลังจากบททดสอบเยอะมากแล้วกลับมาอีกครั้งนึงก็เพราะว่าพยายามกลับมาสายเนื้อเหมือนเดิมจากที่เคยขับรถรับจ้างหมายถึงขับรถให้คนอื่นนะฮะแล้วก็ขายปลาตั้งโกน้ำเต้าหู้ขายโรตีขายขนมมงขนมหวานอะไรถั่วปงถั่วแปบถั่วแปบด้วยใช่โอ้โหผมลืมเล่าเรื่องตอนที่เคยผมไปอยู่บ้านนาอยู่พักหนึ่งครับตอนพ่อตาเขาเป็นตำรวจอยู่บ้านนาครับผมก็ไปอยู่กับพวกเขาตอนก็ไม่มีก็ส่งชิ้นส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ดีเราเป็นรายเล็กเราเป็นรายเล็กแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าจะเป็นรายใหญ่เนี่ยเราทำยังไงแต่เราไม่มีทุนไงเราก็ขายขนมบ้างส่งเนื้อบ้างอะไรเงี้ยทำขนมถั่วแปบขายขนมต้มขายขี่มอไซค์ไปขายคิดดูอ่ะโอ้มันสะท้อนอะไรเห็นหลายๆอย่างว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าคนอยู่คนเดียวเนี่ยผมไม่ทำแน่ครับใช่ไหมใช่ผมไม่ทำอย่างอื่นดีกว่าคือฉันทำเอาตัวเองฉันรอดจบแล้วรอดจบเลยนี่เรามีภรรยามีลูกที่ต้องรับผิดชอบมากมายยังไงเราต้องทำให้เต็มที่ให้ดีสุดช่องไหนหาตังค์ได้ผมหาเลยทุกช่องต่อขอเป็นที่ฮาลาลแล้วกันได้หมดละในสิ่งที่สำคัญแล้วก็ผมก็นั้นอยู่ตรงนั้นก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีก็เหมือนเดิมการที่อยู่ใครนานๆเนี่ยผมว่าสภาพหรือว่าความเป็นอยู่เนี่ยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นเราไม่อยากอยู่อยู่เราก็ต้องออกเราไปดีกว่าคุยกับลูกกับคุยภรรยาตลอดเราไปดีกว่าน่าเราไปในหนทางเนี่ยหนทางเนี่ยแล้วเราถนัดเนื้อเราทำให้เต็มที่ดีกว่าแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มยังไงเราต้องหันกลับมาหาเราตลอดกลับมาเรื่องศาสนาคือจุดเปลี่ยนเลยนะคือจุดเปลี่ยนจุดที่เราเริ่มศึกษาเรื่องการเรียนรู้เรื่องการลิสกีมายังไงอัลเลาะห์ให้ยังไงหรือว่าการดำเนินชีวิตแบบอิสลามเนี่ยแบบไหนเราพยายามขนขวายแล้วก็เก็บเกี่ยวให้มากที่สุดหนึ่งแบบอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าผมอยากเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆด้วยเรื่องศาสนาเรื่องอะไรทุกหลายๆอย่างแล้วก็การละหมาดการทำซอดาเกาะห์การบริจาคอะไรพยายามใช้ลูกมั่งให้ลูกเห็นบ้างว่าเราอยู่เรามีเนี่ยเราอย่าเก็บคนเดียวเราต้องแบ่งปันช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะสังคมเนี่ยที่เราบอกว่าเราบอกว่ามือบนเนี่ยย่อมดีกว่ามือล่างนี่ว่ามือบนเนี่ยจะทำไงให้สังคมเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเกี่ยงกันแต่ไม่มีใครทำเลยแต่ถ้าเราเริ่มทำเมื่อไหร่สังคมมันก็เริ่มดีขึ้นเมื่อนั้นอยู่ที่ตัวเราแต่เริ่มให้เมื่อไหร่เมื่อทำเมื่อไหร่ก็นั่นแหละอันนี้เป็นจุดที่เราพยายามเน้นมาตลอดแต่กลัวเราก็กลัวเรื่องตะกับโบสไหมทุกคนทำงานอย่างเงี้ยหรือว่าดำเนินชีวิตแบบนี้มันมีทุกคนแหละเวลาเราออกหน้ามากๆออกงานมากๆเป็นเรื่องปกติเราต้องเจอบททดสอบหลายๆอย่างเรื่องการโดนชมมั่งโดนการยกยอปอป้านมั่งหลายๆเรื่องเราก็พยายามเลี่ยงสำรวมเลี่ยงให้มากที่สุดนี่คือสาเหตุที่กว่าเราจะได้คิวใช่ๆเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยบางคนก็บอกเคยเห็นชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งให้มางี้มันทำอย่างอื่นหรือเปล่าทำมาหรือเปล่าทำไมมันเร็วขนาดนี้เนี่ยถ้าเขามาสัมผัสตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้เร็วเลยผมรู้สึกว่ามันนานมากแล้วก็มันไหลเป็นระดับ10
ปีต้นๆเลยนะสิบต้นๆเลยนะความลำบากขนาดนั้นนะผมว่าถ้าเป็นอิหม่านไม่ถึงหรือว่าความเข้มแข็งไม่ถึงคือเราไม่ชุบกั้วต่อแล้วจริงๆนะผมว่ามาถึงทุกวันเนี่ยลำบากผมชอบนะคำพูดหนึ่งที่มงคลบอกว่าเราต้องจริงจังกับอัลลอฮ์คือมันฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบสมมติเอาง่ายๆเรามีแฟนคือเราอยากให้เขารักเราอ่ะเราต้องพยายามมันจริงจังให้สุดกับเขาอ่ะแสดงอ่อยมากที่สุดมากที่สุดแต่ในมุมที่ให้ก็ตอบสนองเรื่องความรักเลยมากที่สุดก็เหมือนเราตอบสนองยังไงก็ได้ให้อัลลอฮ์ที่รักเรามากที่สุดครับอัลลอฮ์ที่รักคนผู้ที่บริจาคเราก็พยายามทำเป็นผู้ที่บริจาคที่ดีครับเราเริ่มจากบริจาคน้อยๆไม่เยอะบริจาคเทียนนิดเทียนน้อยฝึกบริจาคสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่กับคู่กับยินและชัยฏอนใช่ไหมใช่เวลาเราทำความดีหรือเราจะบริจาคอะไรสักอย่างทำความดีเพื่อเราสักอย่างเนี่ยพวกเนี่ยมันกระซิบกระซาบเราตลอด อย่างที่ผมออกสกาดครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากในชีวิตเลยนะตื่นเต้นสุดในชีวิตเลยเสียดายไหมตอนแรกเสียดายมากเลยรู้เสียดายในความที่ว่าทุกคนมนุษย์ต้องคิดบอกว่าเรากว่าจะหาได้ใช่ไหมแต่เมื่อเราอัลลอฮ์ทดสอบเราในเรื่องการออกจ่ายสกาดเนี่ยผมว่าบททดสอบที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องได้เจอกับมันว่าใครจะผ่านไม่ผ่านแค่นั้นแหละใครจะกล้าลงทุนกับอัลลอฮ์ไหมสิทธิตรงเนี้ยผมฟังตลอดว่ามันไม่ใช่เงินของเราแล้วสิทธิเงินสกาด 2.5 เนี่ยเป็นแปะของแปะจำพวกแหละครับนั้นสิทธิตรงเนี้ยต้องตกอยู่ในมือพวกเขาอันนี้แหละทำให้เราถึงกล้าจะทำตรงนั้นออกมาเราคิดอยู่เสมอเพราะเราเคยเป็นมือล่างแต่เราไม่เคยสัมผัสมือบนเลยว่ามือบนเราเคยเรียกร้องให้มือบนเนี่ยช่วยเหลือเราหน่อยได้ไหมอะไรได้ไหมทุกอย่างก็เงียบอันนี้คือความที่เราอยากให้มันกลับกันคือคุณมาหาเราจัดการให้ทันทีเลยคุณมาปรึกษาเราช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ตลอดเพราะอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งตามรายการต่างๆที่เคยถามผมเรื่องถ้ารวยแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันยังไงก็ผมก็บอกซ้ำเสมอว่าถ้ามันจะหมดนะในการเรื่องบริจาคให้หมดในหนทางก่อนหรอผมแค่นี้แหละดุนยานี้มันก็ไม่ใช่มากมายไม่ใช่อยู่กันแบบโหเป็นร้อยเป็นพันปีใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วแต่ว่าจะทำไงให้ดีสุดแต่ว่าอีกมุมหนึ่งบางคนบอกโอ้ยมีเท่าไหร่บริจาคเหมือนให้หมดไปเลยดิทำไมไม่ต้องทำเท่านี้ไม่ใช่คุณไม่เข้าใจคำว่าธุรกิจแล้วก็การบริจาคใช่ไหมใช่เราได้มาอัลลอฮ์ผู้ให้ริสกีเรามาเราพูดทำได้เฉยส่วนเหลือส่วนเราไม่ได้ส่วนเหลือด้วยส่วนที่เราบริจาคได้เราบริจาคเลยส่วนที่เราทำไว้แบ่งสัดส่วนไว้อันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยเป็นเสบียงที่ดีที่สุดเพราะเราจะเพิ่มพูนมันใช่ไหมผมเชื่อในการเพิ่มพูนของอัลลอฮ์โอ้โหนี่คือผมกำลังมองอย่างนี้นะว่าคืออย่างเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่รู้จักจากบังวินเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่สกาดที่บังวินได้จัดออกไปคือมันคือทางบังคับอยู่แล้วสกาดใช่แต่การบริจาคมันเป็นความสมัครใจสมมติแฟนให้โทรหาเขาทุกวันหลัง18:00 PM นี่คือการบังคับกึ่งบังคับด้วยใช่แต่ถ้าเรามีการโทรเพิ่มเติมอันนี้คือเราสมัครใจโอ้โหพี่น้องขนาดเราโทรกับมนุษย์อ่ะทำเพื่อมนุษย์ด้วยกันเองอ่ะเขายังรู้สึกรักเรามากและนี่คือการที่ทำกับเราโอ้โหแล้วผมชอบมากนะพี่น้องการที่คือหมดให้มันหมดในหนทางแต่จริงนะบงวินที่บอกว่างั้นก็บริจาคให้หมดสิอันนี้ไม่ใช่พี่น้องนะฮะลักษณะแบบนี้ไม่ใช่คือทำและแบ่งสัดส่วนบริจาคดูแลครอบครัวดูแลคนใกล้ตัวดูแลทุกอย่างแล้วบริจาคคือตรงนี้ผมว่ามันลงตัวมากแล้วถ้าทุกคนมีโอกาสได้คิดแบบนี้อย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าคนรวยคิดแค่เพียงว่าถึงเวลาฉันก็แค่จ่ายสกาดรายปีฉันจบละแสดงว่านี่มันคือเป็นคุณทำแค่เพราะคุณถูกบังคับให้ทำแต่ถ้าความสมัครใจคุณไม่คิดอยากจะทำบ้างเหรอในสิ่งตรงนี้นิดนึงมงวินผมย้อนไปตรงตอนที่บงวินบอกว่ามีโอกาสช่องมีรู้วิธีในการทำอะไรนะส่งชิ้นส่วนแบบให้เป็นรายใหญ่แต่ไม่มีทุนผมถามหน่อยว่าบงวินเคยคิดจะกู้นอกระบบไหมเคยคิดกู้นอกระบบไหมเราเคยคิดเพราะว่าสิ่งพวกเนี้ยทำธุรกิจค้าขายมีทุกคนแหละใช่ไหมทำโอดีกู้ธนาคารครับไม่ว่าจะหยิบยืมหรือว่าการลงทุนครับ
แต่เราเคยลองหมดแล้วมันไม่ได้ผลอ่ะเป็นยังไงฮะก็คือว่าหนึ่งเมื่อเราเข้าหาธนาคารครับธนาคารเรียกทรัพย์สินของเรากูมีอะไรค้ำประกันบ้างสำคัญเลยพวกนี้เราก็จบแล้วเราไม่เรียกอะไรค้ำประกันแต่ตัวเองเหรอเขาไม่ให้หรอกใช่ไหมใช่ไปหาพวกหาเพื่อนไอ้บอกกูมีแนวนี้ปุ๊บเรามันไม่มี power พอหรือพื้นฐานพื้นฐานด้านอะไรนะเรียกอะไรนะพื้นฐานเฉพาะตัวเรื่องฐานการเงินเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรามันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของพวกเขาอยู่แล้วเราไม่ได้เกิดมาตระกูลที่มีชื่อเสียงหรือนามตระกูลที่ดังๆเวลาไปเอ่ยปากเลยมันก็ง่ายเราไม่มีชื่อเสียงอะไรเวลาไปพูดเรื่องพวกนี้มันเหมือนเรื่องแบบปั้นอ่ะปั้นขึ้นมาความน่าเชื่อถือไม่มีแต่แล้วมันมีก็มีมุสลิมนะไม่เคยเชื่อผมแต่ว่ามีคนจีนนะเชื่อผมอีกแล้วนะนี่ครั้งที่สองคนจีนผมไม่คุยผมพรีเซนต์พวกเรื่องพวกนี้เพราะผมรู้ว่าคนนี้เขาทำได้เขามีความเขาอยู่ในแนวนี้อยู่แล้วเขาทำโลจิสติกเขามีความสามารถตรงนี้อยู่แล้วผมมองว่าคนเนี้ยทำได้ผมก็ไปฟรีเซนต์ว่าเอ้ยผมคุณเอาตัวนี้เข้ามาสิผมขายตรงนี้ได้นะผมทำนี้ได้นะผมมีชิ้นขายชิ้นส่วนได้นะเขาก็ทดลองเราหลายเรื่องว่าเอ้ยขายได้จริงไหมเอามานิดหน่อยก็โอเคเราขายได้หมดตอนหลังเขาก็กล้าลงทุนกับเราเพราะว่าไม่ว่าบาทหนึ่งทุกตังค์เนี่ยเราเอาเขามาเท่าไหร่เราคืนหมดคืนหมดเราบางครั้งน่ะเราค้าขายเนี่ยใช่เราก็ขายมาทุกอย่างธุรกิจเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดของมันหมดมันสินค้าเนี่ยมันจะดี 100% เนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเป็นสินค้าที่มีชีวิตอย่างเนื้องัวแช่แข็งไก่แช่แข็งของพวกเนี่ยมันมีตำหนิของมันอยู่หรือมันมาเกตที่ไม่ถึงเนี่ยแต่เวลาขายจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนเขามาเท่าไหร่เราผมเนี่ยจะคืนเขาหมดเลยพอคืนเขาหมดเขารู้สึกว่าค้าขายกับเราแล้วเขาสบายใจคือความสบายใจของเขาเขากล้าตัดสินใจลงทุนกับเราเราเป็นมาร์เก็ตติ้งคุณหาของผมขายตรงไปตรงมาก็โตไปด้วยกันทำดินละทุกวันนี้ยังดีลธุรกิจกับเขาอยู่ด้วยไหมตอนนี้ไม่ดีลแล้วครับเขาเวลาคนถึงจุดหนึ่งเวลาเขาอิ่มตัวกับเราเขารู้ช่องทางเราก็หมดความหมายเรารู้ช่องทางว่าเขาหมดเราหมดความหมายแล้วแต่ความหมายตรงนั้นเนี่ยก็ล็อกให้เราเดินต่อได้ในหนทางที่เราไปได้อีกทางหนึ่งทำเป็นแล้วโอ้โหนี่คือเส้นทางที่มาที่ไปที่กว่าจะมาเริ่มตรงนี้เอาละแล้วทีนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักร้านอาหารอิตาเลียนนะฮะแล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งสองสาขาด้วยนะทั้งสาขามินบุรีและสาขาเขาใหญ่นะฮะมีเลเวอร์บางวินฮะทำไมถึงเริ่มคิดมาลงร้านอาหารตอนแรกอะนะไม่จอดจงว่าร้านอาหารยังไม่จอดจงไม่จอดจงผมขายชิ้นส่วนครับผมมองออกว่าเราอยู่ใกล้ตลาดนัดยังไงชิ้นส่วนก็ขายได้ในราคาส่งราคาถูกว่าเราถูกกับตลาดกูไปซื้อตลาดราคานี้เราขายส่งกว่าถูกกว่ายังไงก็ขายได้แต่สักเดือนอัลลอฮ์นะสักเดือนอัลลอฮ์คือว่าอัลลอฮ์ให้ไปอีกทางนึงอะผมก็งงผมการไปร้านอาหารได้ยังไงคนออกแบบผมต้องการแบบที่เป็นร้านเนื้อครับแต่เขาออกแบบมาเป็นร้านอาหารบอกอ้าวไม่เป็นไรเราขายเนื้อด้วยขายอาหารด้วยเอาตามนั้นเลยครับเอาตามนั้นก็เริ่มมาถึงทุกวันนี้อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นนี่เริ่มต้นนี่แค่ตั้งใจเราทำเนื้ออยู่แล้วเราก็แค่อยากแต่ว่าไอ้เนื้อของเราเนี่ยเราก็อยากให้กินเนื้อที่เป็นเนื้อดีเนื้อที่แบบดีจริงๆสำหรับร่างกายคนเราอะนะคือถ้าเนื้อที่มีสารเล่งมีสารมีเนื้อที่มีสารมีอะไรพวกนี้พอจะสู่ร่างกายเนี่ยมันมีปัญหาภายหลังระยะยาวแต่ว่าเนื้อของเราเนี่ยเราอยากให้ผู้บริโภคแล้วเนื้อมีหลายระดับเนี่ยหลายราคาตั้งแต่ ABCDA เลยนะ ABCD 3 4เกรดเลยเราให้คนได้เลือกมีทั้งแองกัสบาร์กิวแบงกัสงัวนมอะไรหลายอย่างบามงบามานอะไรใช่ชาลาเล่เราถึงเริ่มต้นมาใช่ก็เลยแล้วเราเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วด้วยก็เลยไม่เป็นไรไปตามเป็นร้านอาหารก็ร้านอาหารไปเลยจบแล้วก็ลงทุนเรื่องเชฟเรื่องอะไรซื้ออุปกรณ์อาหารกลายเป็นว่า
กากลงทุนไม่เยอะอ่ะครับโหกากเลยโหเยอะเลยบานเลยแล้วมันช่วงวิกฤตโควิดพอดีอ๋อเปิดช่วงนั้นใช่แล้วเราแล้วน่ะพอดีภรรยาเราเป็นภรรยาที่แบบเขาเชื่อมั่นเนี่ยเนาะคือเปิดธุรกิจตอนนั้นส่วนใหญ่เจ๊งโอ้เจ๊งหมดแหละเขาบอกวงวินจะนั่นได้เหรอแล้วปรึกษากันน่ะเราบอกไม่เป็นไรเราอยู่กับอัลเลาะห์เอาร่มให้พิธีกีอย่างไรชาวล่อนน่ะเราก็ไปได้เพราะว่าแล้วเราฟังมนุษย์นะไม่ได้เปิดหรอกใช่ไหมใช่เปิดทำไมอ่ะวิกฤตอย่างนี้อย่างเงี้ยพวกพิธีกีคืออัลเลาะห์เราคิดแค่นี้ทำดีละเราให้ไปได้ทุกวันนี้ก็มีสองสาขาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็คือมีทั้งมีนบุรีและสาขาเขาใหญ่โอ้โหได้อีกช็อตแล้วพี่น้องคือถามว่าคือถ้าฟังคำมนุษย์เราก็ไม่ได้เปิดและอย่างหนึ่งคือผู้ให้ริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์และอย่างพี่น้องลองข้อสังเกตนะฮะง่ายคิดอีกแล้วความตั้งใจบงวินเดิมตอนแรกในแผนงานของมนุษย์นะฮะคนหนึ่งที่อยากทำธุรกิจต่อก็คืออยากจะเปิดแค่ร้านเนื้อขายชิ้นส่วนแต่พอดีไอ้คนเขียนแบบเขียนร้านอาหารถ้าสมมติถ้ามองในมุมของถ้าใช้อารมณ์ในการมองเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่เพราะว่ามันไม่ตรงสเปคที่เราต้องการแต่ถ้าเรามองในมุมของอิสลามมองในมุมของบ่าวฮอนล้อเนี่ยคือเขาพลาดมาเขียนแปลนร้านอาหารแสดงว่าพระองค์ต้องประสงค์ต้องเตรียมอะไรไว้ให้กับเราในแนวทางตรงนี้แล้วเปิดวิกฤตในช่วงของโควิดพี่น้องลองดูว่าเป็นช่วงผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตายเพราะเศรษฐกิจตายเพราะเคสเรื่องราวของโควิดแล้วบางคนโตก็เพราะโควิดอันนี้ก็เหมือนกันถามว่ามาถึงวันนี้เนี่ยผ่านวิกฤตของโควิดมาจนเปิดร้านอาหารทุกวันนี้แล้วตอนนี้เป็นสาขาที่2ที่เขาใหญ่นะฮะทำไมต้องเป็นเขาใหญ่คือผมเป็นคนที่แบบทำงานเยอะแล้วบางทีชอบเบื่อครับปัญหาวุ่นวุ่นที่ในกรุงเทพมั่งอะไรเงี้ยก็อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดคือที่ชอบไปคือเขาใหญ่มันใกล้มันก็ไม่ไกลขับรถชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วก็เลยไปบ่อยไปบ่อยแล้วไปเห็นแล้วก็ได้ไปสัมผัสได้ไปกินอาหารร้านนู้นร้านนี้ชอบบรรยากาศทีนี้อาหารที่มันเราต้องการจริงๆอ่ะอาหารที่คนผมว่าหลายๆคนก็อยากได้สัมผัสมันนะแต่มันหาไม่ได้ร้านทาร้านที่เขาใหญ่ไม่มีมีแต่ร้านที่เรากินไม่ได้ไม่มีความเชื่อมั่นว่าทาร้านจริงหรือเปล่าเราก็มีแนวคิดว่าเฮ้ยอยากเปิดนะคุยกับภรรยาผมตลอดเลยโอ้พี่ดาถ้าเรามีร้านอาหารที่นี่สักร้านนะเป็นร้านเนื้อสเต็กนะ แค่นี้มันคือดูอาแล้วนะ ผมว่าคือดูอาแล้วความตั้งใจเนี่ยใช่ แล้ววันหนึ่งเราให้เจอร้านเนี่ย ให้เจอที่เนี่ยเขาบอกเขียนให้เช่า แต่ทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันไม่ได้จะมาที่แบบเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะ ไม่อะไรที่มันง่ายดายไม่มีอ่ะมันต้องปลดผ่านบททดสอบมาทั้งนั้นแหละใช่แต่ว่าเราเราก็ให้เราว่าได้เปิดความจริงอ่ะเปิดแล้วอาหารเนี่ยผมรู้ต้นทุนมันสูงใช่ถูกมากแล้วปัญหาเยอะมากปัญหาเยอะมากต้องทำดินละอร่อยผ่านมาได้ทุกวันนี้ยอดขายดีขึ้นนะทำดินละยอดขายดีขึ้นมาตลอดเลยผมดูจากแรกๆก็โอเคเรายอมขาดทุนก่อนในช่วงต้นใช่แต่นี้ยอดขายมันเริ่มกระเตื้องขึ้นขนาดนี้ผมว่าเหมือนไต่ระดับกระแสตอบรับใช่แล้วก็พี่น้องเราที่ได้ไปเที่ยวตรงนั้นน่ะได้ผลประโยชน์เยอะเรื่องอาหารที่มันฮาลาลจริงๆแล้วก็อาหารแล้วหลากหลายแล้วก็เป็นอาหารที่พรีเมียมใช้วัตถุดิบที่ดีอันนี้ผมกล้ารับประกันได้เลยทุกคนอยากให้ลองไปสัมผัสแล้วคือตรงเขาใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงพี่น้องถ้าเคยไปนะถ้าใครมีโอกาสไปเขาใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงปากทางเข้าอุทยานห่างกันกับปากทางเข้าอุทยานเนี่ยประมาณ3โลนะฮะอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านปางค้าอยู่หน้าโครงการหมู่บ้านมูนแดนมูนแดนนะฮะซึ่งทำเลเนี่ยผมพูดตรงว่าหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าสวยนะทั้งบรรยากาศร้านเองแล้วก็ทำเลมันเป็นอะไรที่แบบคือคนต้องผ่านขึ้นเขาใหญ่ตรงจุดตรงเนี้ยบางวินคือผมถามว่าไปดูกี่รอบฮะคือแบบทำไมถึงชอบทำไมถึงหูเป็นเดือนนะผมไปดูเป็นเดือนเพราะว่าเราไปหลายครั้งกลัวหลุดไหมกลัวแบบตอนนั้นกลัวหลุดไหมเรื่องนี้ถ้าหลุดมันก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นของเรานะเกี่ยวกับเรามันก็เป็นของเรายังไงก็อยู่ถึงเราใช่อยู่ของเราแน่ไปกี่ทีอ้าวยังอยู่อีกเหรออ้าวยังอยู่อีกเหรอสิ่งที่เราคิดไว้หรือว่าคุยไว้มันเหมือนดุอาที่เราได้นะจากเราให้เราทำดีละสุดท้ายแล้วอ้าวลองติดต่อดูในมุสลิฟาลองติดต่อดูใช่มันก็มาที่วันนี้ทำดีละก็คืออยากจะบอกว่าพี่น้องถ้ามีโอกาสนะฮะในถ้าใครที่ชอบสายอาหารอิตาเลียน
นะฮะหรือว่าอาหารไทยคือที่เขาใหญ่ตอนนี้มีทั้งอิตาเลียนสเต็กแล้วก็อาหารไทยแล้วก็คาเฟ่คือครบเป็ดเสร็จพี่น้องไปที่สมมติไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยไปที่มีเลเวอร์จบที่เดียวที่เดียวห้องละหมาดพร้อมนะครับทุกอย่างเพียบพร้อมหมดเลยที่จอดรถทุกอย่างพร้อมส่วนที่มินก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแล้วก็สเต็กอยากให้ลองซึ่งอย่างที่ที่บงวินบอกเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยไปดูไปชมเยี่ยมชมข้างหลังผมนี่เห็นร้องตั้งแต่ตะกี้ละนะวัวนะคอกวัวคือมิลเลอร์เวอร์เองก็มีสเต็กอยู่นะฮะก็เราก็ส่งจากนี่ไปด้วยนะฮะแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะฮะทีนี้พอเป็นร้านอาหารเสร็จแล้วเนี่ยทำไมถึงทำฟาร์มคือส่วนมากไม่ใช่เรื่องง่ายพวกวิคนที่เกี่ยวกับเนื้อหรือว่าพ่อค้าเนื้อแม่ค้าเนื้ออะไรพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วความฝันของพวกเขาเนี่ยแต่คนไม่เหมือนกันนะผมว่าความฝันทุกคนอยากมีฟาร์มเป็นของตัวเองคือสุดท้ายมันก็อยู่ที่บ้านปลายกันนั่นนะเพราะว่าการมีฟาร์มของตัวเองเนี่ยมันเริ่มอายุก็เริ่มมาแล้ว อายุเริ่มมาแล้วบางครั้งก็อยากนิ่งบ้างนะเพราะว่าแต่ละว่ามีการเลี้ยงงูเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เพลินนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราขอมาตลอดวางมาตลอดอย่าล้อเราอยากมีฟาร์มอยากมีนู่นอยากมีนี่ทำดีนะขอตลอดอยู่เอาล้อให้เอาล้อให้มีฟาร์มได้อะจากไม่มีอะไรเลยนะผมคิดว่าต้นทุนผมไม่มีนะจริงแต่มีล้ออย่างเดียวครับผมว่าทุกอย่างจบได้โอ้โหพี่น้องบางทีคำสั้นๆที่เหมือนมันจะไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันลึกในใจเทปที่แล้วพี่น้องลองย้อนฟังดูนะแล้วก็จากคนที่คือย้ายบ้านเป็นว่าเล่นขนของขึ้นรถนี่ใช้เวลาคงไม่นานคือคล่องเซียนเคราะเซียนเลยเซียนเลยตัวเย็นวางตรงไหนที่นอนจัดตรงไหนโอ้โหรู้หมดคือพร้อมแล้วพร้อมย้ายเสมอ4ทุ่ม5ทุ่มก็ต้องย้ายเพราะโดนไล่แล้วจากบุคคลที่แบบคือความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือจากผู้คนไม่เคยมีใครให้เครดิตหรือไม่เคยมีใครมอบโอกาสผมใช้คำนี้ดีกว่าคำว่าโอกาสนะฮะและอย่างหนึ่งคือจากที่เพียงแค่คิดว่าแค่อยากมีบ้านตรงสะพานลอยข้ามคลองที่เคยเห็นในใจที่เราที่เคยพูดนะครับว่าเพราะมันไม่ต้องเช่าแบบไม่อยากเช่าบ้านแพงๆอะไรแบบเนี้ยคือพันสองพันทำไมก็คือแพงไม่อยากย้ายอีกแล้วอยากย้ายอีกแล้วไม่อยากไปไหนกันแล้วคือเราความที่มันย้ายบ่อยอ่ะแล้วเราเหนื่อยด้วยนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเนี่ยคนเขามาจากต่างจังหวัดเขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยแต่เขามีบ้านอยู่เนี่ยแล้วเราคนกรุงเทพอ่ะทำไมเราไม่อยู่มันไม่ทันเขาวะ อะไรเงี้ยกินอย่างเงี้ยถ้าอยู่ใต้สะพานเขายังอยู่กันได้เลยใช้น้ำฟรีด้วยคิดอย่างงั้นคิดนั้นเลยนะผมคิดอย่างนั้นเลยโอ้โหมันก็เลยแบบอยากอยู่แต่วันนั้นนะพี่น้องด้วยความที่จุดเปลี่ยนนะถ้าใครติดตามคือจริงจังกับอัลลอฮ์ลองจริงจังกับอัลลอฮ์ดูแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมมองนะที่บงวินมีก็คือความอดทนจริงๆอดทนมากนะฮะคือผมเชื่อว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าวันหนึ่งเราทดสอบผมแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะมีความอดทนได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วพี่น้องลองดูนะครับว่าสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันนะฮะอันนี้คำครูแอร์เลยนะฮะว่าอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างผู้ที่อดทนและอัลลอฮ์และความอดทนของความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามและอัลลอฮ์จะเตรียมรางวัลตอบแทนที่งดงามให้แก่บ่าวผู้อดทนถามว่าวันนี้เนี่ยเราท้อพี่น้องทางบ้านที่ฟังอยู่นะฮะว่าบางครั้งเราท้ออย่างที่บงวินบอกตอนเทปที่แล้วว่าบางทีคนมาหาเราเนี่ยถ้าเขาฟังปัญหาของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่เท่าเราแต่เพราะความอดทนของเราหรือเปล่าที่ยังไม่มากพอแล้วเพราะความที่เราเข้าหาอัลลอฮ์ไม่มากพอหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมว่ามันคู่กันมากนะแล้วสิ่งหนึ่งพี่น้องลองสังเกตดูว่าหลายแง่คิดที่บงวินทำคือจริงอยู่เป็นสิทธิ์ของบงวินที่จ่ายสกัดอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องบริจาค ก็ได้ถ้าพูดตามความคิดทั่วๆไปแต่เลือกที่จะสกาดนั่นคือฐานบังคับที่ต้องจ่ายแต่การบริจาคนี่คือความสมัครใจแล้วสิ่งหนึ่งที่บงวินมั่นใจก็คือว่าการบริจาคแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนอัลลอฮ์จะให้มากๆโอ้โหพี่น้องผมเชื่อว่า2เทปนี้เป็นอะไรที่แบบมาชาอัลลอฮ์แบบเป็นเทปที่วิทยาทานให้กับหลายๆคนเป็นจริยาที่ดีมากให้กับบุคคลที่เขาท้อแท้อยู่อ่ะผมอยากให้ฟังนะอยากให้ฟังแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนเราทุกคนจะต้องสำเร็จเหมือนบงวินไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าบางช็อตบางช่วงบางตอนของชีวิตเขาเนี่ยลองมานำปรับ
ปรับ mindset ปรับความคิดเราใหม่มองกับอัลเลาะห์ใหม่จริงจังกับอัลเลาะห์ใหม่อดทนใหม่วันนี้อดทนได้10พรุ่งนี้20 30 40อดทนไปเรื่อยๆอดทนไปเรื่อยนะครับบางทีความสุขเราอาจจะไม่รู้เมื่อไหร่อย่างที่บงวินบอกว่าพอมานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะอัลเลาะห์ให้กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่แสดงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาพี่น้องลองดูนะครับว่าแผนการของพระองค์อ่ะแยบยลและสวยงามเสมอชีวิตอยู่กับการอยู่กับเนื้อก็ตอนนั้นโรคแอนแทกมาชีวิตหันเหไปธุรกิจค้าขายอย่างอื่นทำไม่สำเร็จสุดท้ายอัลเลาะห์ให้ยนกลับมาคือมองแล้วเนี่ยคือธุรกิจบางอย่างต้องมีเนื้อเข้ามามีส่วนผสมในธุรกิจเสมอแสดงว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยพระองค์ทรงวางแผนไว้หมดแล้วแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยดูอาแล้วเข้าหาอัลเลาะห์มากขนาดไหนโอ้โหเดี๋ยวรบกวนมงวินพาเยี่ยมชมในฟาร์มข้างในหน่อยดีกว่านะฮะไปเชิญเราพาไปกันครับเป็นเชอร์เดเล่งัวรุ่นครับที่เราเลี้ยงเป็นงัวไร้สารเป็นออร์แกนิกไร้สารเลยหมายถึงคืองัวพวกเนี้ยถ้าเลี้ยงไร้สารเนี่ยครับมันจะโตช้าหน่อยแต่ว่าเนื้อที่ออกมามันจะดีกว่าเนื้อที่เลี้ยงด้วยสารแต่เนื้อเลี้ยงไร้สารเนี่ยเขาไม่ต้องการมันมันงัวที่มันอาจจะพอกเยอะครับใช่ป่ะแต่ว่าเราอะเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการตลาดที่มันเป็นออร์แกนิกจริงๆอย่างร้านมิดเลเวอร์ของเราหรือว่า F&M Farm เนี่ยอันเนี้ยเราต้องการงัวอย่างนี้เข้าไปสู่ที่ร้านของเราแล้วข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไหมครับวัวไร้สารกับวัวคือสารเล้งไอตัวที่เป็นมีสารเล้งเนี่ยมันทำให้เนื้อเนี่ยงัวนี่โตเร็วอายุการเลี้ยงนี่น้อยกว่างัวที่ไม่กินสารงัวไม่กินสารเนี่ยอายุการเลี้ยงมันมากกว่าประมาณ2เดือนถึง3เดือนโอ้โหถือว่านานนะจากเลี้ยงมีสารเนี่ยประมาณ3เดือนครับแต่ไม่มีสารเนี่ยอาจถึง5เดือนใช่5เดือน6เดือนอยู่ที่อาหารของเราด้วยแต่ว่าอาหารของเรานี่ดีเป็นอาหารที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นอาหารจากโรงงานที่มาตรฐานแสดงว่าคือเนื้อที่นี่จากฟาร์ม F&M Farm เนี่ยที่ส่งมิลเลเวอร์ทั้งสองสาขาเลยทั้งมินบุรีแล้วก็เขาใหญ่นี่คือเนื้อปลอดสารทั้งหมดใช่ครับคือแสดงว่าแล้วเราส่งร้านสเต็กที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพด้วยอบางร้านอยู่ครับซื้อของเราไปทำอยู่อ๋อโอเคก็คือมีเมื่อกี้ชาโลเล่แล้วอันนี้เป็นส่วนของอะไรครับเป็นอันนี้เป็นงัวกึ่งของเป็นพวกบาร์มันครับโอ้โตใหญ่มากเลยใหญ่ๆนี่งัวใหญ่เริ่มเลยมากใช่เนี่ยประมาณ700กว่าครับนี่เราเพิ่งขายไปชุดหนึ่งเอาไปทำน้ำหนักให้กับโรงที่อยุธยาครับก็ทำดีแล้วเนื้อออกมาดีเราให้ครับทำดีแล้วคือเอาอันนี้คุยในมุมธุรกิจนะมูลเอาจริงๆว่าคือถ้าสมมติเราเลี้ยงบัวเนี่ยถ้าเราเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยคือต้นทุนต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องคือพอเราทำไมถึงเลือกที่จะไม่เอาต้นทุนที่สั้นลงเพื่อกำไรที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเน้นถึงผู้บริโภคสักมากกว่าครับคือการที่เราเลี้ยงงบเนี่ยเราสะท้อนถึงการบริโภคของผู้ที่บริโภคมันเข้าไปคือเนื้อพวกเนี้ยมันจะไม่มีสารพิษที่เป็นตัวเร่งทำให้เกิดกรดสารมะเร็งคือสารสารลิ่งเนื้อแดงคำว่าสารลิ่งเนื้อแดงเนี่ยมันต้องการเร่งให้มีเนื้อมากที่สุดลดจำนวนมันลงไปใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยเราก็เราเน้นมีมันไม่เป็นไรเพราะเราไปทำสเต็กทำของพวกนี้เราเน้นมันอยู่แล้วครับแสดงว่าถ้าสมมุติพี่น้องผู้ชมฟังอยู่ก็มาที่นี่รสชาติกลิ่นในการปรุงหรือในการย่างในการทอดเนี่ยมันจะแตกต่างกับงัวที่มีสารมันจะหอมกว่าเจ๊กเจ๊กจะดีกว่าครับแสดงว่าคือผู้ชมทางบ้านถ้าสมมติว่าความอร่อยจะมีมากกว่าคือถ้าผู้ประกอบการอย่างเช่นพวกร้านสเต็กหรือว่าเกี่ยวกับต้องการเนื้อไปจำหน่ายต่อครับก็มีส่งมันส่งมาสั่งซื้อมาได้มาสั่งซื้อที่เราได้คือค
โอ้โหพี่น้องอันนี้ถือว่าใส่ใจมากนะฮะเรื่องของคือถ้ามุมธุรกิจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเอาเข้าจริงนะมงวินคือประมาณว่ายิ่งยืดเวลาการลงทุนเยอะไอ้การลงทุนให้มันยาวขึ้นกำไรมันจะยิ่งหายไปใช่ไหมเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นแต่ก็ยอมเลือกเพราะว่ามันโอ้โหพี่น้องอันตรายกันนะเราเห็นเรากินเนื้อทุกวันบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าใช่ใช่เพราะทุกวันเนี้ยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าบ้านเราอันดับหนึ่งบางทีเราบริโภคหรือเราคิดว่าเอ้ยทำกำไรได้มากกว่าใช้เวลานี่น้อยที่น้อยกว่าแต่ว่าผลสะท้อนหรือผลเสียไปสู่ผู้บริโภคนี่ผมว่ามันเยอะกว่าหรือเราก็ไม่กินอยู่แล้วเราก็อยากกินเนื้อที่มันดีแล้วก็สะอาดที่สุดดีที่สุดเราก็อยากได้อย่างนั้นเราก็ต้องเลี้ยงให้คนอื่นได้กินอย่างเราบ้างคือเราอยากได้แบบไหนเราก็อยากจะส่งต่อแบบนั้นโอ้โหโอ้โหนี่เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่ดีที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่เคยรู้นะว่าบางครั้งในเรื่องของเนื้อเนี่ยมันมีข้อแตกต่างยังไงทำไมต้องเป็นวัวออร์แกนิกบางทีเนื้อทั่วไปอ๋อมันมีสารเร่งเพื่อให้โตเร็วอะไรพวกนี้อ๋อแสดงว่าวัวที่นี่ปลอดภัยคือพูดเผื่อไว้เผื่อพี่น้องค้าเนื้อหรือต้องการจะนำวัวไปแปรรูปหรือกรุบันอะไรพวกนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะที่ของ FNN Farm หรือว่าเอาไปต่อยอดหรือต่อยอดกิจเอาไปค้าขายก็ติดต่อเราได้ติดต่อได้หรือเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าพี่น้องท่านใดที่อยากลองทานสเต็กนะฮะถ้ามีโอกาสวิ่งไปโซนมินบุรีนะฮะก็ร้านมิลเลอร์เวอร์นะอยู่ตรงคู่ขวาสาขาที่1นะก็ตรงแยกบาลากิเวอีกที่นึงก็ที่เขาใหญ่นะฮะที่เขาใหญ่ก็ก่อนขึ้นอุทยานประมาณ3กิโลเป๊ะเลยนะฮะพี่น้องก็สามารถที่จะไปลองทานดูก่อนสเต็กนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยชื่นชอบมากนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องราวบางส่วนของฟาร์มแล้วในความตั้งใจของวินนี่คือนอกจากที่จะดูแลเรื่องวัวครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้เราแบบมีความตั้งใจยังไงบ้างครับที่แบบในเรื่องของฟาร์มที่นี่คือเรามีความตั้งใจทำเป็นฟาร์มตัวอย่างเรื่องปลอดสารครับเราได้จดทะเบียนกับปศุสัตว์แล้วว่าเราฟาร์มปลอดสารครับเราโรงของเราได้อนุญาตส่งออกคนทำธุรกิจส่งออกสามารถที่จะเอาซื้อหมดเราได้เลยติดต่อเอกสารต่างๆเรามีพร้อมใช่ครับทุกอย่างแล้วคือผมมองดูทำเลรอบๆด้านเนี่ยมันน่ามีโอกาสเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับใช่ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยก็มีคณะจากที่ภูเก็ตครับอบจ.อบต.เนี่ยเขาจะมาเยี่ยมชมเป็นฟาร์มเรียนรู้ครับอ๋อมาฟาร์มมาเยี่ยมชมที่นี่ใช่ใช่โอ้มาชาอัลลอฮ์นะแต่ผมดูตัวใหญ่มากคือวันนี้เราเดินแค่โซนฝั่งเดียวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นภาพเพราะว่าทีมงานเราก็ได้ไปเดินดูรอบๆตอนนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างที่ลงที่นี่คือตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเราก็ไม่มีสายพันธุ์ที่หลากหลายมากก็มีแค่แองกัสบาร์มันประมาณเนี้ยครับเอ้ยไม่ใช่ชาโลเล่บาร์มันชาโลเล่บาร์มันแต่อนาคตก็มีพวกแบงกัสแองกัสพวกเดาเนี่ยจะมาลงเหมือนกันจะมาลงเลี้ยงพี่นี่โอ้โหพี่น้องเพื่อความหลากหลายของสายพันธุ์ให้คนได้ลิ้มลองกันหรือว่าได้สัมผัสกับของงูดีๆงูที่มีคุณภาพดีๆโอเคนะนี่เป็นเรื่องราวแค่บางส่วนเองนะฮะไปโอเคครับโอ้โหกี้ก็วัวข้างในก็เป็นแค่ฝั่งเดียวที่เราเดินจริงๆเดินรอบก็อยากเดินนะแต่ผมกดหอบลงใจยังไม่ได้เป็นแต่เหนื่อยไม่ได้เป็นหอบหรอกฮะแต่หมายถึงว่าแบบมันน้ำหนักใจไม่ดีนะคนดูแลหัวใจโอ้โหลำบากเลยอย่างนี้หายากเลยอย่างนี้โอ้โหอันนี้นะพี่น้องก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วพี่น้องได้เห็นภาพที่เราเดินไปข้างในแล้วก็ที่พี่น้องดูนะฮะจากวันที่ไม่มีอะไรวันที่โดนไล่ที่วันที่ความลำบากทุกอย่างมันถาโถมแต่ณวันนี้มาชาอัลลอฮ์ฮะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์มากๆพี่น้องคือเวลาเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กล่าวมาชาอัลลอฮ์นะฮะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะคือป้องกันเราหัวใจที่เราอิจฉาด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะฮะผมชอบอยู่คำหนึ่งนะที่เคยเห็นที่เขาใหญ่นะฮะที่วงวินแปะที่ร้านที่เขาใหญ่คำหนึ่งภาษาอาหรับนะพี่น้องคำว่าฮาซามินฟัติรอบบีโอ้โหพี่น้องอะไรนะนี่คือความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของฉันคิดยังไงคำนี้ครับบังวิทมันเป็นคำที่แบบ
ได้รับความเหมือนได้รับความไว้วางใจจากพระองค์ในเรื่องโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิสกีที่ได้มาและหลายอย่างเหมือนเราอะฝากไว้กับเรานะดิสกีหรือว่าเงินทองที่ได้มาเราก็บริหารจัดการคือได้ทำต่อจากตรงนั้นในเรื่องการจัดจัดการบริจาคแล้วแต่เนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ผมมีคำถามสุดท้ายละก่อนที่จะจากลากันละบังวินมีเคล็ดลับอะไรฮะแล้วก็แบบทริคหรือกุญแจสำคัญที่การทำธุรกิจที่แบบสำเร็จคือเคล็ดลับเราก็มีเลยมากเลยความสามารถเรารู้ทุกอย่างมาจากอัลเลาะห์อัชฮะลลอทุกอย่างบททดสอบมาจากพระองค์บททดสอบคือบทเรียนของเราทุกอย่างคือบทเรียนของเราเหมือนเราไม่ต้องเข้าไปที่โรงเรียนแต่ก็เรียนจากอัลเลาะห์โดยตรงเลยอัลเลาะห์สอนแล้วโดยตรงด้วยความอุตสาหะความลำบากทุกอย่างเราเจอหมดแต่ที่เราได้สัมผัสจริงๆเราได้ตั้งใจทำจริงคือขอดุอาผมว่าดุอาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน เป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับมุสลิมทุกคน ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าทิ้งดุอาคำเตือนละวันนี้เราต้องขอบคุณบังวินมากแต่สุดท้ายนะผมอยากให้บังวินช่วยให้กำลังใจพี่น้อง สักนาทีหนึ่งนะฮะที่เขาดูอยู่เขาอาจจะบททดสอบเรื่องราวต่างๆไปบังวินมีอะไรอยากฝากให้กับเขาเหล่านั้นบ้างฮะผมอยากให้ผู้ที่กำลังท้อแท้หรือว่าทำธุรกิจยังไม่ประสบความสำเร็จล้มลุกคุกคานอยู่อย่างทุกคนเนี่ยอยู่ในความอดทนในความอดทนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราไม่รู้แต่พระองค์ทรงรับรู้อันนี้สิ่งนี้สำคัญความอดทนนั้นมันประกอบด้วยดุอาของเราด้วยที่บอกว่าอะไรที่ดีสุดเป็นอาวุธที่ดีสุดคือดุอาดุอาคืออาวุธที่ดีสุดผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณบอกว่าคุณทำได้ตัวเองทุกอย่างมาจากเราหมดเลยนี่เป็นความสามารถของเราเองเราเสร็จเลยนะตะกับบทเลยนะจะขับบททันทีเลยแต่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดุอาของเราอัลลอฮ์ให้จากการที่เราดุอาของเราก็ทำดีแล้วในวันสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็อยากทุกคนเนี่ยอยู่ทำธุรกิจหรือค้าขายด้วยความอดทนความอดทนมีหลายอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าคิดอย่าเล็กคิดเล็กคิดน้อยทำใจให้กว้างค้าขายต้องทำใจให้กว้างการทำใจให้กว้างเนี่ยยอมเสียบ้างอะไรบ้างใช่อย่าเห็นแก่ตัวแล้วก็เอามานะความรับผิดชอบนี่สำคัญที่สุดเนี่ยพระองค์ดูเราตรงเนี้ยเอามานะสำคัญที่สุดเมื่อเรามีเอามานะมีความรับผิดชอบเนี่ยใครที่ค้าขายกับเราทำที่กับเราเขาก็สบายใจการสบายใจตรงนั้นนั่นอัลลอฮ์เป็นคนเป็นผู้ให้อาชาอัลลอฮ์ทำดีแล้วนะวันนี้ก็ผมในนามทีมงานของทำดีแล้วกรุ๊ปนะต้องขอบคุณมังวินมากๆนะที่ทั้งช่วยเหลือพวกเราทีมงานทำดีแล้วกรุ๊ปด้วยแล้วก็หลายๆองค์กรหลายๆพื้นที่นะพวกเราก็จะขอดุอานะให้ฟาร์มแห่งนี้นะฮะขยายกิจการไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆมีวัวมากๆขึ้นแล้วก็ทุกธุรกิจของมังวินนะฮะขอรอให้ความง่ายดายและความสำเร็จในทุกๆด้านชอนล้อนะครับอามีนยาเราเป็นอาลามีนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพวกเราก็สองคนแล้วก็ทีมงานนะครับต้องจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์